ใช่แต่นายกเศรษฐาที่ต้องออกมาอธิบายย้ำแล้วย้ำอีกถึงโครงการการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตประหนึ่งจะบอกว่าขอย้ำเป็นครั้งที่500เพื่อให้ประชาชนมั่นใจคล้ายเหมือนที่หมอชนน่านเคยยืนยันเพื่อไทยจะจับมือก้าวไกลตั้งรัฐบาลพรรคฝ่ายประชาธิปไตยไม่เอาลุงและที่สุดก็จบลงที่การพลิกขั้วเปลี่ยนข้างมาอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาล2ลุงรวมถึงพรรคหนูภูมิใจไทยทั้งที่เคยหาเสียงในทีมไล่หนูตีงูเห่าด้วยเหตุด้วยผลคือมันคือเทคนิคการหาเสียงโดยวันนี้แม้จะอยู่ไกลถึงซานฟรานซิสโกแต่ก็ต้องสปีกิ้งตอบโต้เสียงวิจารณ์ด้อยค่าโครงการนี้ที่ไม่ตรงปกกับการหาเสียงไว้และทำท่าว่าจะจบที่มันเป็นเทคนิคการหาเสียงอย่างเคยว่าขออย่าวิพากษ์วิจารณ์โดยยืนยันว่าจะพยายามปรับปรุงจากข้อเสนอแนะทุกภาคส่วนขออย่าเอาความเห็นส่วนตัวมาพูดต่างคนต่างทำงานหากเรายึดมั่นกับสิ่งที่พูดไปโดยไม่ฟังความเห็นก็จะโดนทั้งขึ้นทั้งลงซึ่งเราพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ก็ต้องปรับปรุงแต่งเติมกันบ้างตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนและไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้พยายามรับฟังอยู่วันนี้ก็รับฟังอะไรที่ไม่ก้าวร้าวก็พร้อมจะรับฟังเรียกว่านอกจากจะขอร้องให้อย่าเพิ่งวิจารณ์เหมือนด้อยค่าโครงการนี้แล้วเศรษฐายังคงตอบย้ำในข้อสงสัยปมกู้มาแจกรวมถึงการทำพรบ.กู้เงินที่ย้อนแย้งกับข้ออ้างความจำเป็นเร่งด่วนกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ถูกมองว่าไส้ในยังมีความไม่ชัดเจนไม่ตะแหล่งที่มาของเงินกู้หรือนิยามของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่หลายฝ่ายเริ่มออกมาจับโป๊ะไม่แต่ฉากที่วันนี้รายการสรยุทธ์มีการนำหมายสิริกัญญาจากก้าวไกลมาสักค้านหมอเลียบที่นอกจากจะตอบรายละเอียดไม่ได้ว่าจะกู้จากที่ไหนยังไงยังมีช็อตหลุดข้อมูลใหม่ว่าจะมีการกู้ไม่แต่แหล่งเงินกู้ในประเทศตามมาตรา53แต่จะเป็นการกู้จากต่างประเทศตามมาตรา56บานไปเขาเงี่ยงกฎหมายกู้เงินจากต่างประเทศที่โครงการต้องมีความชัดเจนและมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่ถึงขนาดวิกฤตขณะเดียวกันก็ยังคงมีหลายฝ่ายทางการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่นายกพยายามจะอธิบายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรที่โพสต์ Facebook อธิบายว่าประเทศไทยมีวิกฤตด้านเศรษฐกิจจริงหรือไม่ว่าการยกประเด็นค่าเฉลี่ยการเพิ่ม GDP ในรอบ10ปีที่ต่ำเตี้ยและตัวเลขการเติบโตล่าสุดต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นการพูดแบบปิดตาข้างหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงคือประเทศเหล่านี้มีขนาดวอลลุ่ม GDP น้อยกว่าไทยในขณะที่หากเปรียบเทียบในเรื่องของขนาดของ GDP ทำไมไม่ยกว่าเราเป็นที่2ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียแต่พูดว่าวิกฤตเพื่อหาความชอบธรรมในการกู้เงินมาแจกไปรออธิบายความหมายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นกกต.ปปช.คตง.ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเขาจะเป็นคนบอกเองว่าวิกฤตหรือไม่ต่างคนต่างทำหน้าที่ตามที่นายกรัฐมนตรีพูดนั่นแหละครับขณะที่เกียรติสิทธิอมรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ชี้เป้าว่าการที่ทั้งหมอมิ้งและจุลพันธ์เลขานายกและรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังบอกว่าหากพรบ.เงินกู้ไม่ผ่านยังไม่มีแผนสำรองแต่นายกนิดกลับบอกว่ามีแผนสำรองแต่ยังไม่บอกสะท้อนว่าการให้ข้อมูลของนายกและคนในครม.นั้นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกระทบต่อความน่าเชื่อถือและแม้ว่าการออกพรบ.กู้เงินต้องเข้าข่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วนเมื่อมีวิกฤตก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นเงื่อนไขที่ระบุไว้ชัดเจนในพรบ.วินัยการเงินการคลังดังนั้นรัฐบาลต้องชี้แจงในสภาให้ชัดเจนว่าประเทศมีวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไรและเหตุใดออกเป็นพรบ.งบประมาณประจำปีไม่ได้เพราะการจะออกเป็นพรบ.เงินกู้ต้องพิจารณาในเงื่อนไขของพรบ.วินัยการเงินการคลังที่ระบุไว้ว่าต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณประจำปีได้นอกจากนี้ยังมีมาตรา57ซึ่งผูกโยงไปถึงมาตรา53และมาตรา56ที่ระบุว่าการกู้เงินจะทำได้เฉพาะเพื่อใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคมเท่านั้นดังนั้นการพิจารณาพรบ.เงินกู้จะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคำชี้แจงของรัฐบาลแต่จนถึงวันนี้ยังคงมีคำถามเดิมที่มีตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วและรัฐบาลก็ยังมีคำตอบที่ไม่ชัดเจน